ช่อง7 HD บริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดเสนอเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงใกล้ตัวชาร์จมือถือไฟไหม้บ้านหมดแล้วกูไม่มีแล้วสิ่งของแล้วมันคือชีวิตจิตใจในครอบครัวเราเติมพลังบวกกับคุณตาหัวใจเทวดาชีวิตที่เพิ่งเคยเจอแบบนี้นะครับจระเข้เพชรฆาตสัตว์เลี้ยงแสนรู้ชมมรดกโลกแห่งเกาะโอกินาวาปราสาทนาคิจินสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าโทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถเผาบ้านทั้งหลังได้ภายในเวลาไม่ถึง1ชั่วโมงครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงกับสามีภรรยาคู่หนึ่งนะครับพวกเขาแทบล้มทั้งยืนหลังจากกลับมาแล้วเห็นภาพบ้านทั้งหลังที่ทั้งคู่สร้างขึ้นด้วยน้ำพักน้ำแรงและหวังที่จะใช้ชีวิตคู่อยู่ด้วยกันถูกเพลิงเผาไหม้หมดทั้งหลังซึ่งพวกเขาเชื่อว่าสาเหตุน่าจะมาจากโทรศัพท์มือถือที่ผู้เป็นภรรยาชาร์จทิ้งไว้ก่อนที่จะออกไปทำบุญที่วัดใกล้บ้านครับที่เหลืออยู่ก็มีพระคุ้มบ้านคุ้มเมืองสุโขทัยหลวงพ่อห้อมองค์หนึ่งแล้วก็พระที่ผมทำบุญขึ้นบ้านใหม่เขามาเป็นของขวัญเหลือสององค์เสื้อผ้าชุดทำงานนี่หมดเลยทงรองเท้าทำงานไม่มีหมดกางเกงเหลือตัวเดียวตัวนี้ใส่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยมันก็ชีวิตเราของเหมือนอะไรหัวใจเราแหละบ้านคือหัวใจมันเหมือนชีวิตจิตใจเรามันไม่ใช่ไม้มันไม่ใช่แค่บ้านสิ่งของแล้วมันคือชีวิตจิตใจในครอบครัวเราหมดแล้วกูไม่มีแล้วหมดจริงที่ดินว่างเปล่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวยกสูงที่คุณสมศักดิ์หรือคุณฉลาดและภรรยาได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานานนับ10ปีแต่เพียงไม่ถึง1ชั่วโมงของช่วงเช้าวันที่3พฤศจิกายนที่ผ่านมานี้เขากลับเสียบ้านไปทั้งหลังอย่างคาดไม่ถึงตั้งใจจะไปทำบุญทอดกฐินที่วัดกระชงชวนลูกชวนหลานแฟนไปกันหลานเล่นโทรศัพท์อยู่นั่นแหละที่พอจะเราจะลงบ้านก็แฟนก็ดูโทรศัพท์ว่าแบตหมดก็บอกพ่อเราชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้เราไม่เอาโทรศัพท์ไปนะโทรศัพท์แบตหมดก็ชาร์จไว้แล้วก็ออกไปทำบุญเธอนำโทรศัพท์มือถือไปชาร์จโดยวางไว้บนกล่องพลาสติกก่อนจะปิดบ้านเพื่อไปทำบุญเราไปสักครึ่งชั่วโมงได้แล้วออกจากบ้านประมาณ9โมงครึ่ง9โมงครึ่ง10โมง10โมงกว่าๆนี่ครับมากระทายกที่วัดเขาประกาศว่าบ้านนายสมศักดิ์นางแสงเดือนขันสีไฟไหม้ให้รีบกลับบ้านด่วนระหว่างนั้นเพื่อนบ้านที่สังเกตเห็นความผิดปกติและเห็นเหตุการณ์ขณะที่ไฟกำลังลุกไหม้พยายามหาทางดับไฟพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้าควบคุมสถานการณ์อย่างเร่งด่วน
ียงมันดังเสียงดังไฟมันช็อตเสียงตื๊ดเนี่ยตื๊ดแรกก็ยังไม่ได้ลงมาดูไม่ได้เอะใจอะไรจังจนตื๊ดสองตื๊ดสองก็ดูตามบ้านไฟมันช็อตตรงไหนตามบ้านก็ไม่มีนะพอไงก็เอะใจลองเดินมาดูหน้าบ้านเขานี่แหละก็เห็นควันขึ้นเพียงไม่นานไฟได้โหมลุกไหม้บ้านไปทั้งหลังอย่างรวดเร็วระหว่างที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพยายามเข้าควบคุมและเมื่อคุณฉลาดและคุณแสงเดือนเจ้าของบ้านมาถึงที่เกิดเหตุพวกเขาก็เข่าอ่อนลงทันทีเพราะแทบไม่เชื่อว่าเหตุร้ายมันจะเกิดขึ้นตรงหน้ารวมไปถึงไม่เชื่อด้วยว่าการชาร์จโทรศัพท์มือถือทิ้งไว้ภายในบ้านครั้งนี้จะเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้จนต้องเสียบ้านไปทั้งหลังแบบนี้แต่นี่เราไปแค่ครึ่งชั่วโมงอะทุกวันชาร์จเป็น 4-5 ชั่วโมงเนี้ยมันทำไมไม่เป็นระเบิดแล้วก็ไม่น่าจะระเบิดได้แต่มันจุดเดียวผมก็ไม่เชื่อเหมือนกันนะว่ามันจะระเบิดตรงนั้นแต่มันมีอยู่ที่เดียวที่เราชาร์จโทรศัพท์ทิ้งไว้ไงกองสูตรหลักฐานเข้ามาบอกจุดตรงนั้นและตัวสะพานไฟชุดใหญ่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นครับแบตนี่คือเราไปเปลี่ยนที่ไหนยังไงซื้อที่ไหนยังไงก็ที่ร้านค้าของเขาบอกเอาของแท้อย่างดีเพราะหลานเล่นโทรศัพท์การอันตรายก็ได้ข่าวเรื่อยๆแบบที่ซื้อมานี่ราคาเท่าไหร่450ก็ไม่รู้ว่าแท้ของเขาเท่าไหร่แล้วพอเราซื้อมาเราเอามาใช้มันเป็นยังไงบ้างก็ใช้ดีอยู่2เดือนพอสัก 2-3 วันก็มีอาการแต่เราก็เพิ่งใช้ได้ประมาณ2เดือนกว่าๆอาการที่บอกเป็นยังไงมันก็จะร้อนโทรศัพท์มันร้อนอยู่ๆมันก็ร้อนเองโทรศัพท์มือถือที่คุณแสงเดือนใช้มากว่า2ปีฝาหลังสามารถถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่ได้ซึ่งเธอเพิ่งจะซื้อและเปลี่ยนอันใหม่มาได้2เดือนเท่านั้นการใช้งานก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรจะมีแต่ตัวเครื่องร้อนในช่วงระยะหลังๆส่วนใหญ่เธอกับหลานจะใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ร่วมกันก่อนนอนเธอจะชาร์จแบตเตอรี่ทิ้งไว้ทั้งคืนเพื่อใช้งานในวันรุ่งขึ้นแต่ในวันที่เกิดเหตุหลานได้นำโทรศัพท์มาเล่นจนแบตเตอรี่หมดเธอจึงเอาไปชาร์จทิ้งไว้จนเกิดเหตุร้ายอย่างที่เห็นครับกรณีไฟไหม้บ้านที่จังหวัดสุโขทัยอันนี้นะครับจากรูปที่ดูแล้วก็พยานบุคคลที่ฟังนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะครับก็อาจจะบอกว่าสามารถคอนเฟิร์มได้นะครับว่าเป็นไปได้ที่เกิดจากแบตเตอรี่ที่ชาร์จไว้ระเบิดแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือระเบิดได้เพราะอะไรก่อนอื่นอาจารย์ด้านวิศวกรรมไฟฟ้าผู้นี้อยากจะให้ชมภาพการทดลองชุดนี้ครับที่แสดงให้เห็นว่าแบตเตอรี่สามารถระเบิดได้หากเกิดมีปัญหาหรือมันไม่ได้คุณภาพในเคสนี้ครับก็จะบวมเพราะมันเป็นพื้นที่ปิดใช่ไหมครับมันก็จะมีที่บางที่ต้องแตกออกแหละนะฮะเพื่อแล้วก็เห็นไหมฮะจะมีภายในมันนะครับวัสดุภายในมันก็จะเกิดการกระจายมาแล้วก็ติดไฟได้ในที่สุดกรณีนี้เท่าที่ฟังดูผู้ใช้นะครับก็ไปซื้อแบตเตอรี่ทั่วไปที่คาดว่าจะแบตเตอรี่ราคาถูกด้วยนะครับแล้วก็แหล่งที่มาไม่ชัดเจนก็มั่นใจได้ว่าแบตเตอรี่นี้คงไม่ใช่แบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยคือเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ผ่านการทดสอบนะครับคืออันตรายมากนะครับเมื่อนำมาใช้เท่าที่ทราบดูก็ใช้ได้ไม่กี่เดือนนะครับและมากกว่านั้นก็คือในการใช้อย่างที่บอกอาจจะใช้ในลักษณะของหนักนะใช้งานหนักนะครับทำให้แบตเตอรี่ที่ไม่มีประสิทธิภาพอยู่แล้วเกิดการพังทลายหรือเกิดการสูญเสียนะครับส่วนประกอบที่จริงแล้ว
หลายส่วนมากนะครับคือการที่แบตเตอรี่ระเบิดได้มันคงเป็นช่วงหลายส่วนมาอยู่ประจบเหมาะพอดีในเวลานั้นนะครับคือจริงๆแล้วแบตเตอรี่มันก็จะร้อนสะสมนะครับเมื่อเราชาร์จไปถ้ามันปกติมันก็คงไม่มีปัญหาแต่ถ้าชาร์จไปแล้วเริ่มร้อนหนักอาการผิดปกตินะครับคือร้อนมากขึ้นแล้วเราชาร์จไปเหมือนกับแบตเตอรี่มันผิดปกติกระแสก็ชาร์จเข้าเรื่อยๆทั้งที่เต็มแล้วนะครับถ้าเต็มแล้วกระแสไม่ไหลเมื่อกระแสไม่ไหลความร้อนก็จะไม่เกิดนะครับแต่นี่แปลว่ากระแสมันต้องไหลอยู่ต่อเนื่องแล้วก็ความร้อนก็คล้ายๆว่าสะสมในตัวแบตเตอรี่สะสมเรื่อยๆนะครับเมื่อสะสมสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งนะครับแบตเตอรี่ก็จะทำให้มันจะบวมนะฮะโดยหลักแล้วแบตเตอรี่มันจะบวมเพราะมันเป็นปิดนะครับบวมนะครับแล้วก็วัสดุที่ไม่ติดไฟเมื่อถึงอุณหภูมิหนึ่งมันก็ติดไฟได้นะก็เกิดการระเบิดก็ไม่แปลกใจเลยครับที่แบตเตอรี่มือถือจะกลายเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเผาบ้านไม้ทั้งหลังอย่างรวดเร็วปัจจุบันคุณฉลาดและคุณแสงเดือนเจ้าของบ้านต้องอาศัยนอนเต็นท์ชั่วคราวไปก่อนระหว่างรอการสร้างบ้านหลังใหม่บทเรียนในครั้งนี้นับว่าใหญ่หลวงมากแล้วก็มีราคาแพงสำหรับพวกเขาและทั้งสองก็น้ำตาตกทุกครั้งที่มองไปยังที่ดินว่างเปล่าแห่งนั้นที่เคยมีบ้านอยู่หลังหนึ่งที่ทั้งสองคนช่วยกันสร้างมันขึ้นมาด้วยน้ำพักน้ำแรงและอยู่ร่วมกันมานานกว่า10ปีครับเรื่องจริงผ่านจอเมื่อประมาณ9ปีที่แล้วทางรายการของเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของบ้านหลังหนึ่งที่นำสัตว์ดุร้ายอย่างจระเข้มาเลี้ยงไว้โดยปล่อยให้มันใช้ชีวิตตามอัธยาศัยภายในบ้านคล้ายๆกับสุนัขหรือแมวมาวันนี้นะครับทีมงานของเราได้กลับไปที่บ้านหลังนี้อีกครั้งนึงแล้วก็พบความพิเศษของเจ้าจระเข้ตัวนี้ความพิเศษที่ว่านี้คืออะไรไปติดตามมันครับเรื่องนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดพิษณุโลกครับถ้าเอ่ยถึงเจ้าทองชาวบ้านที่นี่ต่างจะรู้จักกันเป็นอย่างดีเจ้าทองก็คือจระเข้สายพันธุ์บึงบอระเพ็ดที่คุณแดงนำมาเลี้ยงไว้ตั้งแต่เล็กๆจนตอนนี้มีอายุร่วม20ปีเข้าไปแล้วครับย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่แล้วทางรายการของเราได้เคยนำเสนอเรื่องราวของจระเข้ตัวนี้ไปแล้วโดยเจตนารมณ์ของคุณแดงที่ตั้งใจจะเลี้ยงจระเข้ตัวนี้ไว้ก็เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กๆและคนทั่วไปได้มาชมจระเข้แบบตัวเป็นๆครับตอนนั้นมีด้วยกัน2ตัวคือเจ้าเงินกับเจ้าทองเจ้าเงินเป็นจระเข้ปกติทั่วไปที่เลี้ยงอยู่ในบ่อแต่เจ้าทองออกจะผิดแปลกไปสักหน่อยเขาเลี้ยงโดยการปล่อยให้มันเดินเล่นไปทั่วบ้านได้เหมือนกับเป็นสัตว์ที่ไม่ดุร้ายเลยแต่ถึงอย่างไรในตอนนั้นก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เจ้าทองเพราะไม่คุ้นเคยวันนี้เราจะย้อนกลับไปหาเจ้าทองอีกครั้งหนึ่งเพื่อดูว่าเจ้าทองยังอยู่ดีและก็เติบโตมากน้อยแค่ไหนปกติแล้วเจ้าทองมักจะเดินออกมานอนอาบแดดเดินเล่นไปทั่วบ้านแต่วันนี้ออกจะแปลกอยู่สักหน่อยครับเจ้าทองไม่ยอมขึ้นมาจากบ่อให้เราได้เห็นกันเลยหลายนาทีผ่านไปคุณแดงจึงตัดสินใจจับมันขึ้นมาจากบ่อเพื่อให้ทีมงานได้บันทึกภาพกันคุณแดงบอกกับทีมงานว่าเจ้าทองจะชอบไปนอนที่หน้าห้องพระหรือบริเวณตัวบ้านถ้าคนข้างนอกเข้ามาแล้วหยิบของภายในบ้านเจ้าทองจะดุและมีท่าทีจะทำร้ายคนคนนั้นด้วยถ่ายรูปถ่ายรูปเข้าบ้านขึ้นบ้านแล้วไม่ได้ถ่ายเลยนะเข้าแล้วขึ้นบ้านแล้วไม่ได้ถ่ายแล้วไปแล้วอ่ะไม่ได้ถ่ายอ่ะไปแล้ว
แล้วเขาพยายามศึกษาสัญชาตญาณของจระเข้เนี่ยเขาจะดุร้ายดุเราก็พยายามจะศึกษาวิธีวิชาชีวิตของเขาครับเขาจะทำยังไงเขาจะกัดคนยังไงอะไรเงี้ยเขาก็เปลี่ยนแปลงจากการเป็นจระเข้เจ้าเงินเนี่ยเป็นจระเข้ที่ดุเหมือนกับคู่กับดุใครเข้าใกล้นี่วิ่งเขาใส่เลยโดดในบ่อเนี่ยใครแค่ยื่นอะไรไปในบ่อเขาก็โดดกัดละแต่เจ้าเงินเนี่ยเดินผ่านไปถ้าไม่ใครไม่หยิบของไม่เอาของออกจากบ้านเนี่ยเขาไม่ทำอะไรเขาก็จะเป็นจระเข้ที่คอยเฝ้าเดินรอบบ้านบริเวณเนี่ยบ้านในบ้านทั้งหมดเนี่ยเขาทุกพื้นที่เขาสำรวจหมดเดินไปห้องโน้นห้องนี้เดินไปตรงนี้บริเวณบ้านขึ้นชั้นสองขึ้นห้องนอนเข้าไปอยู่ห้องนอนลูกชายขึ้นไปอะไรทุกที่ที่เราเปิดห้องให้เขาได้เขาไปหมดที่ประจำของเจ้าทองเวลาพักผ่อนก็คือบริเวณชั้นสองของตัวบ้านซึ่งการที่จะขึ้นไปบนบ้านชั้นสองก็ต้องอาศัยบันไดแต่มันไม่ใช่อุปสรรคของเจ้าทองแต่อย่างใดเลยครับเจ้าทองสามารถขึ้นบันไดได้อย่างชำนาญจริงกรรมเนี่ยเราเห็นดูพฤติกรรมต้องดูพฤติกรรมทุกวันเราลงตื่นเช้ามาเนี่ยเราลงจากบ้านมาปั๊บ1เราก็ต้องเรียกลูก2ดูเจ้าทองอยู่ตรงไหนเหมือนกับเป็นกิจวัตรประจำวันแล้วกลับไปจังหวัดมาก็จะถามคนแถวบ้านว่าไอ้ทองอยู่ไหนถ้าไม่เห็นเราก็จะเดินหาดูว่าอยู่ตรงไหนของบ้านเราก็อย่างที่บอกครับว่าเจ้าทองเป็นที่รู้จักของชาวบ้านในละแวกนั้นซึ่งบางวันมันก็ชอบแอบไปเล่นนอกบ้านก็จะมีคนมาบอกหรือบางครั้งคนสัญจรต่างถิ่นที่เห็นเข้าก็จะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะโทรแจ้งคุณแดงอีกทีหนึ่งก็ตามมาจับตัวกลับบ้านอยู่บ่อยครั้งแหละครับถ้าเอาตัวใหม่ไปเลี้ยงมันเป็นนิสัยเหมือนเจ้าทองมันไม่น่าจะเหมือนเจ้าทองเจ้าเงินเนี่ยเลี้ยงคู่กันมายังไม่เหมือนเจ้าทองเลยเพราะจระเข้มันก็เหมือนจระเข้ทำปกติแต่ที่เราเจ้าเงินเจ้าทองเนี่ยมันเหมือนกับจระเข้ที่มีสัญชาตญาณฟังคนรู้เรื่องพูดกับคนรู้เรื่องแล้วมีเซนส์บางอย่างที่เราที่เขารับรู้ได้อย่างเช่นวันโกนเนี่ยวันโกนวันพระเนี่ยถ้าเราไม่ทำบุญไม่ใส่บาตรหรือไม่อะไรเนี่ยเขาจะมาเตือนสติเราหรือว่ามาก็คือหนึ่งขึ้นไปบนบ้านขวางเราเราเอ้ยวันนี้วันอะไรวะเอาวันนี้เป็นโกนนะอ๋อจริงๆเป็นใส่บาตรนะพรุ่งนี้ใส่บาตรแล้ววันนี้เป็นพระนะทำจุดธูปไหว้พระนะอย่างเงี้ยธรรมดาเตือนสติเราพอใกล้พระพรรษาไอ้บรรพ้าเนี่ยเขาจะมายืนหน้าปากนอนจิ้งพระอย่างเงี้ยถามจระเข้ธรรมดามีไปไหมจระเข้ปกติเนี่ยใครไปยืนไปอ้าปากจิ้งพระไอ้ตัวหมู่บูชาพระจระเข้ก็คือพังหมดเลยละใช่ไหมอย่างข้าพรรษาเนี่ยข้าพรรษาปั๊บทองหายเลยหายจากที่จะมาเดินเพ่นพ่านในนี้ไม่มี3เดือนนอนสงบนิ่งออกมาก็คือมาลงน้ำก็ประมาณวัน2วันขึ้นที่เก่ากินไก่ไหมไม่กินให้กินก็ไม่กินลงมานึกว่ากินไก่ไม่กินจนเรารู้ว่าอ๋อข้าพรรษาเขาจะไม่ค่อยกินไก่ไม่กินแทบจะไม่กินเลยไม่กินเลยถ้าเขาก่อนพรรษาก็จะกินก่อนก็เป็นสัตว์ที่แปลกอย่างเราว่าเรามันแปลกชนชาติยานเขาทุกครั้งจระเข้อย่างเจ้าทองถือว่าเป็นจระเข้ที่แปลกกว่าที่อื่นอาจเป็นเพราะว่าความเคยชินหรือการเลี้ยงดูที่ได้รับการเอาใจใส่เป็นพิเศษจนทำให้เจ้าทองมีความเชื่องกว่าจระเข้ตัวอื่นแต่เรื่องของการมีพฤติกรรมแปลกตามความเชื่อสิ่งนี้เป็นเรื่องที่ยากที่จะหาคำตอบนะครับแต่มันก็ได้สร้างความไว้วางใจและสบายใจให้กับคุณแดงเมื่อมีเจ้าทองอยู่ในบ้านอย่างไรก็ตามจระเข้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงที่จะสามารถไว้วางใจได้อันตรายเกิดขึ้นได้ทุกเวลานะครับการเลี้ยงจระเข้เนี่ยก็เลี้ยงได้
ถ้าจะเลี้ยงในบ้านอย่างที่ผมเลี้ยงนะฮะก็ไม่แนะนำแล้วก็ไม่ควรที่จะเลี้ยงเพราะว่ามันเป็นสัตว์ดุร้ายสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าสัตว์ดุร้ายซึ่งเราไม่รู้ว่าเขาจะทำร้ายเราเมื่อไหร่อย่างไรก็ตามนะครับจระเข้ก็ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสัตว์ดุร้ายตามสัญชาตญาณเราไม่ควรที่จะเข้าใกล้และไว้ใจเป็นอันขาดครับเรื่องจริงผ่านจอจริงผ่านจตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่สถานที่ที่มีความสำคัญอีกแห่งหนึ่งของโอกินาวานะครับซึ่งที่นี่นะครับเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ของพระราชาตั้งแต่สมัยที่ยังเป็นอาณาจักรริวกิวอยู่นั่นก็คือที่ปราสาทนักคิจินนี่เองนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานซึ่งบ่งบอกได้ถึงวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของโอกินาวาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเราไปชมความงดงามด้านในพร้อมๆกันเลยครับปราสาทนักคิจินถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่14เพื่อเป็นที่ประทับของพระราชาแห่งโฮคุซันที่ปกครองดินแดนทางตอนเหนือของโอกินาวาในขณะนั้นปัจจุบันไม่มีตัวปราสาทให้เห็นแล้วมีเพียงแต่ซากกำแพงของปราสาทที่มีลักษณะคล้ายกับกำแพงเมืองจีนหลงเหลืออยู่เนื่องจากในสมัยนั้นเป็นช่วงที่มีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านการติดต่อค้าขายกับจีนบวกกับมีความสัมพันธ์ทางการทูตทำให้จีนมีอิทธิพลต่อพื้นที่นี้ที่ผมยืนอยู่นี่คือจุดสูงสุดของปราสาทนักคิจินนะครับสมัยก่อนเขาใช้เป็นที่พักของบรรดาคนรับใช้ของกษัตริย์นะครับซึ่งก็จะมีหน้าที่คอยตรวจตราดูแลความเรียบร้อยสังเกตการอันตรายต่างๆคุณผู้ชมจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าบริเวณนี้จะสามารถดูวิวได้ถึง180องศาเลยทีเดียวนะครับและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นั่นนะครับเขาเปรียบเป็นกำแพงเมืองจีนเล็กๆนะฮะซึ่งก่อนหน้านี้เขาเปิดให้นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเดินได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ไม่อนุญาตให้เดินแล้วนะครับหินเล็กหินใหญ่ที่ร้อยเรียงกันจนกลายเป็นกำแพงที่มีความสูงประมาณ 3-8 เมตรและมีความยาวถึง 1.5 กิโลเมตรนั่นก็คือหินปูนพาลิโอโซอิกซึ่งเป็นหินที่มีความแข็งแรงกว่าหินปูนทั่วไปโดยจะใช้เทคนิคในการก่อสร้างที่นำเอารูปร่างของหินตามธรรมชาติมาเรียงต่อกันขึ้นไปจนกลายเป็นกำแพงที่สวยงามหรือที่เรียกกันว่านัวสุระซูมิหินที่เอามาสร้างกำแพงนี้นะครับเป็นหินที่มีความเก่าแก่นะฮะมากๆเลยนะครับกำแพงที่สร้างมาอายุประมาณ700ปีแล้วนะครับและหินที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นหินเก่าแก่หมดเลยแต่ว่าจะมีบางส่วนนะครับที่เขาเอาหินยุคใหม่นะครับมาสอดแทรกไว้เพราะว่ามันเกิดการยุบตัวเขาก็เลยต้องเอามาสอดไว้ให้คงรูปเดิมมากที่สุดนะครับนอกจากจะมีกำแพงที่สวยงามแล้วที่นี่ยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างไว้ในรูปแบบของศาลเจ้าเพื่อไว้บูชาเทพเจ้าแห่งไฟซึ่งคนที่นี่เขาเชื่อกันว่าถ้าใครได้กราบไหว้จะช่วยในเรื่องของสุขภาพเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องของการเงินแต่ทั้งนี้จะมากราบไหว้ได้ก็ต่อเมื่อถึงเทศกาลอุบงหรือเรียกอีกอย่างว่าเทศกาลไหว้บรรพบุรุษเท่านั้นและอีกจุดหนึ่งที่ใครมาแล้วก็จะต้องมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปราสาทแห่งนี้นั่นก็คือจุดนี้แหละครับบริเวณนี้นะครับเชื่อกันว่าเป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของปราสาทนักคิจินแห่งนี้นะครับโดยคุณผู้ชมจะเห็นอยู่นะครับว่ามีหินก้อนใหญ่ๆก้อนนี้นะครับเขามีความเชื่อว่าหินก้อนนี้มีวิญญาณสิงสถิตอยู่และบริเวณพื้นที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นสะพานเชื่อมระหว่างเทพเจ้ากับโลกมนุษย์นะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่จะมารับพลัง
จากเทพเจ้าก็จะเข้าไปอยู่ด้านในแต่ว่าเขาห้ามผู้ชายเข้านะครับเขาอนุญาตให้เฉพาะผู้หญิงเข้าเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าผู้หญิงเนี่ยเป็นคนดูแลครอบครัวเป็นคนดูแลผู้ชายเพราะฉะนั้นผู้หญิงจะเข้าไปรับพลังจากเทพเจ้าเพื่อมาดูแลผู้ชายมาดูแลครอบครัวอีกทีนึงครับนอกจากจะได้ชมกำแพงเมืองที่มีความสวยงามและได้กราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่แล้วอีกหนึ่งอย่างที่ใครได้มาแล้วจะต้องจดจำกับที่แห่งนี้นั่นก็คือได้ชมดอกยะเอซากุระที่จะออกดอกบานเร็วที่สุดในญี่ปุ่นให้ได้ชมกันในช่วงปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์อีกด้วยนะครับเรื่องจริงผ่านจอเรื่องจริงผ่านจอหวังว่าเรื่องราวตลอดค่ำคืนนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ตระหนักถึงคุณค่าของการมีชีวิตทั้งของตัวเองและผู้อื่นรวมทั้งเป็นข้อคิดเตือนภัยและเตือนใจให้กับใครหลายๆคนที่กำลังดำเนินชีวิตด้วยความประมาทให้เปลี่ยนวิถีชีวิตใช้ชีวิตอย่างรอบคอบไม่ประมาทกับการใช้ชีวิตนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการแจ้งคลิปวิดีโอเรื่องราวเตือนภัยหรือว่าเบาะแสต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผู้คนในสังคมก็สามารถแนะนำผ่านทาง Facebook รายการเรื่องจริงผ่านจอได้นะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเรื่องจริงผ่านจอแล้วกลับมาพบกันใหม่ทุกคืนวันอาทิตย์เวลา 4:30 น.ทางช่อง 7 HD วันนี้สวัสดีครับ